หลังจากการเปิดตัว All-New Mazda CX-30 รถ Compact SUV หรือ Crossover น้องใหม่ในงาน Genoa Motor Show 2019ก็มีกระแสข่าวเบาๆในเมืองไทยว่า Mazda CX-30 จะมาแทนที่ CX-3 ซึ่งในงานเปิดตัว CX-30 Jeffrey Guyton ประธานและ CEO Mazda Motor Europe ได้ความชัดเจนว่า CX-30 ถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้อยู่ระหว่าง CX-5 และ CX-3รถ SUV ที่ขายดีที่สุดอันดับ1และ2ของบริษัทตามลำดับโดยไม่มีการพูดถึงการทำตลาดทดแทน CX-3 แต่อย่างใดรวมถึงสื่อต่างประเทศก็นำเสนอไปในลักษณะเดียวกัน Mazda พบว่าในด้านกายภาพ CX-3 และ CX-5 มีช่องว่างขนาดใหญ่ที่สามารถนำเอา CX-30 เข้าไปสอดแทรกได้ซึ่ง CX-30 เองก็เป็นรุ่น Global Model ที่จะมีการทำตลาดทั่วโลกอย่างไรก็ตามการใช้ชื่อว่า CX-30 ก็อาจจะทำให้บางสื่อเข้าใจว่ารถ Crossover ใหม่รุ่นนี้จะมาทดแทน CX-3 และทำไม Mazda จึงไม่ใช่ชื่อรุ่นว่า CX-4 เพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายกว่าหลายท่านอาจจะทราบมาก่อนแล้วว่า Mazda ได้ใช้ชื่อ CX-4 กับ SUV อีกหนึ่งรุ่นที่ทำตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะซึ่งตลาดจีนเองก็เป็นตลาดที่มีความเฉพาะตัวการทำตลาดนอกประเทศจีนในชื่อ CX-4 อาจจะสร้างความสับสนมากกว่าแล้ว CX-30 มีที่มาที่ไปอย่างไรMazda ได้นำเอากรณีศึกษาของรถกระบะขนาด1ตันอย่างBT50มาเป็นไอเดียรถเพียงรุ่นเดียวของบริษัทที่ใช้ตัวอักษรในตัวเลขทั้งหมด4หลักการเติมเลข0ต่อเข้าไปที่ชื่อรุ่น CX-3 ที่มีขนาดตัวถังเล็กกว่าเป็น CX-30 จึงเป็นทางเลือกที่ Mazda คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดเราไม่อาจทราบได้ว่าในอนาคตการตั้งชื่อรุ่นในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่หาก Mazda ต้องการแบ่งเซกเมนต์ในการทำตลาดให้มากขึ้นส่วนในบางประเทศการทำตลาดในลักษณะเปลี่ยนรุ่นจาก CX-3 ไปเป็น CX-30 หรือจำหน่ายไปพร้อมๆกันทั้ง2รุ่นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือกลยุทธ์ในแต่ละตลาดพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ